โอเคครับเดี๋ยวสอนวิธีการใช้เจ้าโมบูล่า6นะครับแล้วก็รีโมท TX16S แล้วก็แว่นนะครับ VR008D ได้ Pro ครับโทษทีโอเคก่อนอื่นนะครับมาอธิบายรีโมทก่อนรีโมทเนี่ยเปิดตรงนี้นะครับกดปุ๊บค้าง Welcome to OpenTX แล้วก็กดตกลงนะครับลงโอเคเรียบร้อยทีนี้รีโมทเนี่ยมีสวิตช์เยอะมากแต่ว่าเราใช้แค่3อันนะครับอันนี้นะครับคืออาร์มคือสตาร์ทเครื่องนะครับอันนี้คือโหมดนะครับมีแองเกิลโฮไรซันคือตรงกลางครับแอคโครคือข้างล่างสุดอันนี้คือบัสเซอร์แล้วก็ฟลิปโอเวอร์นะครับหมายความว่าเวลาโดนคว่ำอย่างเงี้ยสามารถกดตรงนี้และอาร์ม1ทีนะครับดิสอาร์มก่อนนะครับดิสอาร์มก็คือปลดอาร์มออกกดเข้าลงแล้วก็อาร์มกลับมานะครับทีนี้ก็สามารถโยกคันเร่งฝั่งนี้มันโดมจะสามารถกลับตัวของมันได้โอเคแต่ไม่แนะนำให้ใช้ตอนแรกนะครับต้องใช้เมื่อฉุกเฉินเท่านั้นเพราะว่ามีโอกาสที่เราไม่รู้แล้วทำให้มอเตอร์ไหม้ได้นะครับทีนี้แว่นนะครับเราเปิดตรงนี้นะครับออนปุ๊บแล้วก็เสียบโดรนนะครับเสียบแบตจะเห็นในแว่นนะครับถ้าดูในแว่นเนี่ยจะมีมุมล่างซ้ายนะครับเขียน 4.2 โวลต์ใช่ไหมตรงนี้คือแบตเตอรี่เต็มนะครับห้ามเล่นต่ำกว่า 3.2 นะครับสำคัญมากๆเลย 3.2 นะฮะแล้วก็ข้างขวา92 91 92เนี่ยคือความแรงของสัญญาณนะครับก็คือถ้าเกิดมันต่ำกว่า60เนี่ยควรอันตรายแล้วควรบินกลับนะครับโอเคหลักๆมีประมาณนี้นะครับกลับมาดูบริโมทนิดนึงนะครับบริโมทเนี่ยจะมีเวลาบอกนะครับเวลาเราอาร์มเนี่ยเวลาเราอาร์มนะครับเวลาตรงนี้มันจะลดลงนะครับถ้าจะรีเซ็ตนะครับให้ใช้ปุ่มนี้ปุ๊บรีเซ็ตมันจะกลับไป3นาทีนะครับโดนก็เสียบแบตเสร็จปุ๊บวางตรงๆแล้วกดสวิตช์เข้าหาตัว1ทีนะครับมันก็จะเริ่มอาร์มนะครับสวิตช์ซ้ายนะครับตรงนี้แค่นี้เองครับก็ขึ้นเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาหมุนตัวซ้ายหมุนตัวขวานะครับเวลาเล่นแรกๆเนี่ยพยายามคุมคันเร่งให้ได้ก่อนนะครับเพื่อให้มันอยู่กับที่นะครับก่อนที่จะบินจริงๆนะสำคัญมากๆเลยคือตัวนี้นะกดตัวแบตเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คืออย่าต่ำกว่า 3.2 นะครับสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันต่ำเกินไปเนี่ยแบตมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันก็จะเสียนะครับนะโอเคแค่นี้เองครับ